มันผมแบบมาติดได้นะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะไฮเทียร์จีโอเมกาโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากำลังอยู่กับอาร์คเลสไซด์ในพาร์ทที่12กันแล้วนะครับคนก็พาร์ทนี้นะเราถ่ายต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับก็นะทุกคนผมลืมบอกตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะคือจริงๆแบบมันก็ผมก็ได้มาตั้งแต่แบบจบไอ้พาร์ท10ไปแล้วผมไม่ได้แบบเอาให้ทุกคนดูนะครับก็คือนี่นะฮะนี่ครับทุกคนเออผมได้มาแล้วนะครับทุกคนสำหรับเจ้านกฟินิกซ์นะเออมันก็แบบเป็นนกฟินิกซ์ดาดนะทุกคนไม่ได้แบบมีไม่ได้มีม็อดปรับใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็แบบถือว่าเป็นถ้วยรางวัลอย่างนึงของบ้านเรานะครับทุกคนเอามาตั้งไว้แบบจุดนี้ก็ดูเฟี้ยวดีเหมือนกันนะแต่แบบมันตอนคืนอาจจะดูหลอนๆได้บ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเราค่อยหาที่เปลี่ยนให้มันนะครับตอนนี้ก็ให้มันนั่งตรงนั้นไปก่อนนะฮะก็นะครับทุกคนในวันนี้นี่น้องปอนคนเดิมนะเขารีเควสต์มานะครับทุกคนว่าอยากให้ผมจับไอ้เจ้า GO Baker นะครับทุกคนที่มันจะเป็นตัวหนวดๆจากพื้นนะครับทุกคนเออเดี๋ยวแบบหน้าตาเป็นไงผมก็หารูปไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันเนาะซึ่งวิธีการจับเนี่ยผมไปดูมาแล้ววิธีการจับคือเราจะต้องใช้อันนี้นะทุกคนต้องใช้ไอเทมเฉพาะนะครับก็คือ Hallucinaticบอลนะครับทุกคนเป็นไอเทมที่จะทำให้มันเนี่ยสงบน้ำคืออันนี้ผมต้องอธิบายก่อนเราจะต้องทำให้เลือดมันต่ำกว่า 25% จากนั้นเนี่ยให้เราใช้ไอ้เจ้า Hallucinatic Ball เนี่ยในการปาไปนะครับแล้วพอใช้เจ้าบอล นี้ปุ๊บมันก็จะสงบนะครับเออคือเราสู้ๆมันไปอะเราปาบอล นี้ปุ๊บมันจะสงบเลยนะครับพอมันสงบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปพาสซีฟเทมมันได้นะครับก็ไม่รู้นะทุกคนว่าพอจับจริงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหรืออะไรมากกว่านี้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเออนี่คือแบบผมก็อ่านมาเออเข้าใจป่ะเออกูก็อ่านมาครับทุกคนก็ไม่รู้นะว่ามันจะแบบมีดีเทลมีอะไรที่ทำให้มันแบบยุ่งยากกว่านี้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องไปรอกันหน้างานสดๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามแล้วกันนะโดยที่ทุกคนอาจจะสังเกตกันแล้วนะครับว่าเราจะต้องใช้ GO Baker Hallucinatic Gland ด้วยฮะไอ้เชี่ยกูเริ่มพูดแบบไม่รู้เรื่องแล้วทุกคนในเนี่ยน่าจะได้จากการฆ่ามันนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีเจ้า2ตัวในแมปใช่มั้ยเออก็จะต้องมีเจ้า GO Baker 2ตัวในแมปนะครับทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะฆ่าตัวนึงเพื่อจะมาจับอีกตัวนึงนะครับทีนี้เราก็รู้วิธีแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยฮะโดยที่ตัวที่เราจะไปจับเราจะเป็นตัวอะไรดีครับทุกคนเอาเป็นหนอนยักษ์แล้วกันนะเออเพราะว่าเราต้องไปแบบตุบตับไฟกับมันสักยกนึงนะก็เอาเป็นหนอนยักษ์แล้วกันนะครับทุกคนอีกตัวนึงเอาไปอะไรดีครับทุกคนเอาเป็นมังกรอะไรดีมังกรพิษกันนะทุกคนเออเราวันนี้เราเอาเป็นมังกรพิษไปแล้วกันนะเดียบอสจะเตรียมไปได้ไหมเออนี่ทุกคนอันนี้ผมจะทำให้ดูนะคือจากพาร์ทก่อนเนี่ยผมบอกไปใช่ไหมว่าผมไม่สามารถกด SR ได้นะตอนที่ผมสามารถกดได้แล้วนะครับทุกคนนี่ผมจะกดให้ดูนะเนี่ยโอ้เป็นไงโอ้โคตรเฟี้ยวอ่ะเออก็แบบผมไปจัดการอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมการ์ดจอมานิดหน่อยนะเออมันก็เลยสามารถกดคำรามได้นะเนี่ยทุกคนตัวนี้ก็คำรามได้นะนี่อ๋อเป็นไงไอ้เหี้ยโคตรจะเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวผมพลาไปดูตัวนึงไอ้เหี้ยคือกูอยากขิงไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยแม่งกูสามารถกดคำรามได้แล้วไงก็เลยมาแบบมากดให้ทุกคนดูกันนะฮะแต่แบบแม่งอันตันใจไอ้เหี้ยวันนี้แม่งก่อนหน้านี้กูกด SR แม่งออกมาเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะออกมาเป็นหน้าต่าง performance เฉยอะไรสักกูอย่างงงอ่ะแล้วไปตัวกูแม่งเป็นดินน้ำมันอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกดแค่คำรามแบบอัลโลนะเดียบอสเอาไปไหมทุกคนเดียบอสเอาไปด้วยแล้วกันนะทุกคนเพิ่มความดุเดือดของแบบการต่อสู้นะก็เราเอาเจ้ามังกรพิษไปแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเราแบบคือมังกรพิษที่ผมไปเล่นหลังใหม่เดียวนะผมไม่ค่อยได้เล่นทุกคนดูนะก็มาไหนก็ได้โอกาสแล้วเอามาเล่นดูหน่อยแล้วกันนะทุกคนซึ่งไอ้เจ้าจีโอเบเกอร์เนี่ยมันมีอยู่แถวบ้านตัวหนึ่งเว้ยก็คืออยู่ตรงนี้นี่เนี่ยทุกคนเป็นจีโอเบเกอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะมันเหมือนกับมันจะเป็นตัวหนึ่งในมอนฮันที่ชื่อว่านาคาคอสนะครับทุกคนเป็นเหมือนไฮด้าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยจริงๆมันเป็นคาเคียนนะนี่เดี๋ยวผมจะลองลงไปให้ดูนะเนี่ยมาโอ้มาแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเพราะทุกคนน่าจะเคยเห็นในพาร์ทก่อนแล้วนะเนี่ยทุกคนซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมจะยังไม่สู้กับมันแล้วกันนะทุกคนผมจะไปสู้กับอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็สัตว์รอบๆตัวมันก็ไม่ค่อยมีสัตว์อันตรายเยอะมากครับทุกคนคือมันไม่ได้มีสัตว์แบบโกงๆเยอะแต่อีกตัวนึงนี่แบบมันอยู่กลางทะเลทรายแบบเขตนอกทะเลทรายเลยฮะไม่รู้เลยนะครับคนว่าระหว่างเขาจับเนี่ยอยู่เดดเบิร์ดแม่งจะมาสอยกูหรือเปล่านะโอเคทุกคนคืออีกตัวนึงมันจะแบบไปอยู่มันอยู่สุดขอบแบบนู่นเลยทุกคนก่อนถึงรังมังกรอ่ะ
ก็นะทุกคนจากที่เห็นไปแล้วเมื่อกี้เนาะว่าเลือดมันอ่ะ 34,000 เลยนะคือว่าเลือดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เดาว่าก็น่าจะตีแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนผมว่าผมน่าจะไหวนะเพราะว่าเดดเวิร์มผมเลือด 30,000 นะก็น่าจะไฟไหวอยู่แล้วทุกคน 15 minutes later ผมก็ทุกคนเจอแล้วอีนู่นนะครับโอ้โหกูบินเลยมาได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยกูละปวดกระบาลเนี่ยตอนแรกบินผ่านก็ไม่เห็นนะต้องสายตรงสายตาแม่งไปหมดแล้วโอเคป่ะทุกคนกูจะบินมาทีแบบสเตมินาหมดเลยฮะเดี๋ยวผมจอดพักสเตมินาก่อนก็เลือดเท่ากันนะเอ้ยอันนี้เลือด 32,000 นะครับทุกคนก็เลือดน้อยกว่าตัวก่อนหน้านี้นะฮะเราแบบจัดการเหยื่อตัวแรกก่อนเลยนะทุกคนมาไม่รู้นะมังกรมีเนื้อเปล่าโอ้โหมีเนื้ออยู่48อันไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแอร์ซอฟมันก่อนนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเชี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หนูว่าพวกซอมบี้นี่พวกซอมบี้อยู่นี่จัดการก่อนนะพวกคนพวกซอมบี้เนี่ยอันตรายนะโอ้ย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 ไปปล่อยแม่งกลางฟอร์สฟิวมานะทุกคนไอ้เชี่ยเอ้ยเอาละครับทุกคนมันเริ่มมาจากอารวาสนะฮะเดี๋ยวหิวน้ำหิวน้ำไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งกูหิวกูเลยทุกอย่างเลยวะมาดิออกมาดิมาคือมังกรพิษเนี่ยดีอย่างนึงนะทุกคนคือมันสามารถโจมตีได้จากระยะไกลนะเออทำเราสามารถแอร์แอสซอลไปเรื่อยๆได้แบบนี้นะโอ้โหโอ้ย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 เชียร์มันดูน่ากลัวว่ะเอ้าทุกคนคือมันไม่สู้เหรอมาดิฮะมาดิโอ้โหโอ้ย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 อะไรอ่ะอ๋อทอร์นเมลไฟสั้นโอ้ยเอาแล้ว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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเชียร์เชียร์ทุกคนมันอันตรายปะไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาต้องงี้นะทุกคนมันจะหน้าแบบชาเลนจ์หน่อยโอ้ยทำไรโอ้แม่งมีเรียกเทนเตอร์เคิร์นออกมาด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยมาโอเคต้องงี้นะทุกคนมันจะหน้าไฟหน่อยมาตัวผมว่านะถ้าเข้าไปคือตอนแรกอะผมคิดว่าผมจะเอามังกรมาเพราะผมจะแบบยิงจากไกลๆใส่มันนะแต่มันการท่าได้ไว้งั้นผมก็ต้องใช้เป็นกำลังสู้แล้วครับทุกคนเออแล้วเรื่องแบบเรื่องกำลังนี่มังกรไม่ค่อยถนัดนะครับทุกคนต้องเป็นพี่หนอนเดดเวิร์มนะมาไอ้เหี้ยเฮ้ยทุกคนเอาเดียบอสอีกตัวนึงไหมเอามาทุกคนอุ้ยถ้าผมโกนเดียบอสตายป่ะเอามาทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อความมันนะเอาเดียบอสอีกตัวไหมเดียบอสผมเลือกเท่าไหร่วะเนี่ยเดียบอสกูเลือก 20,000 นะน่าจะได้นะทุกคนมาเดี๋ยวผมสั่งเดียบอสตามก่อนนะไปไปมาแล้วทุกคนเอาเลยครับเอาแล้วทุกคนหนีกลับไปเลยโอ้โหทุกคนมาตีเดียบอสไม่เข้าเลยโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวโอ้ยยังผมแบบมาติดได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะไฮเทียร์จีโอเมกเกอร์ฮาลูซิเนชันอ๋ออ๋อทุกคนเป็นภาพอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแค่ภาพหลอนแค่ภาพหลอนโอเคโอ้ลิเชตอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยมึงมาโอ้ยทุกคนเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวบอสไหวแล้วโอ้ยเดี๋ยวบอสไหวเดี๋ยวบอสหนีไปก่อนผมให้เดี๋ยวบอสหนีก่อนนะเดี๋ยวบอสหนีก่อนไปผมให้เดี๋ยวบอสหนีก่อนนะโอ้ยทุกคนเชียร์ไม่ได้วะโอ้เดี๋ยวบอสหนีก่อนให้เดี๋ยวบอสหนีก่อนนะโอ้เชี่ยเชี่ยค้างโอ้ทุกคนเดี๋ยวบอสจะตายโอ้เชี่ยอะไรวะเฮ้ยไอเชี่ยกูนึกว่าแค่ภาพหลอนเฉยไม่ใช่วะโอ้ยมากันมาเลยสัตว์ต้องหลายยกหน่อยแล้วไอพวกลูกกระจับมาด้วยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวอ๋อทุกคนผมว่านะโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหเฮ้ยกูกลัวไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งไอ้นี่กูแล้วไอ้เชี่ยแล้วไงทุกคนกลัวไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอ้โหทุกคนกูเข้าใกล้เกินไปครับเฮ้ยไอ้เหี้ยลูกกอกไงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เดดเวิร์มมันทำกูขาดการหายใจตายโอเคไม่ให้กูหนีนะโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหเย้ยเอาเดี๋ยวโอ้ยหนวดมาไงวะเนี่ยโอ้ยเฮียเอ้ยเฮียเอาชิบหายไอสัตว์มาสักยกมาได้มา
โอ้โหโอ้ยโอ้ยไฮเวย์แล้ว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 ขอขึ้นกี่หน่อยขึ้นกี่หน่อยโอ้ยชิบหายโอ้ทุกคนไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายกูตายเฮ้ยไอ้กูหนีก่อนไอ้กูหนีก่อนโอ้ยชิบไม่ไหวแล้วว่ะโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนกูไม่ได้ว่ะโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ทุกคนเน็ตเวิร์บเราจะแบบว่าทำภารกิจพลาด2ครั้งไม่ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยคือมิชชั่นเฟลแล้วอ่ะจะมิชชั่นจะเฟลบอกว่าไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเชียร์เชียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดี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 ติ๊กต็อกติ๊กต็อกเอาไงดีวะมังกรอย่านะเออนี่สอยแม่งเลยไงโอ้ยเชี่ยมังกรเนี่ยสัตว์โอ้ย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 อะไรอะไรมันว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้กูอยู่บนนี้โอ้ยควายปังโอ้ย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 แม่งปล่อยฟอสฟิวมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 ใจเย็นเว้ยใจเย็นวัยรุ่นใจเย็นวัยรุ่นเออมามาไอสัตว์มึงไม่เล่นแฟร์กับกูกูก็ไม่เล่นแฟร์กับมึงไงเหี้ยแม่งเฮ้ยทำเดียบอสกูเกือบตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวันนั้นทุกคนต้องหาองศาที่ผมยิงมันได้นะต้องหันหลังให้มันนะนี่อะไรอ่ะอ๋อโอ้ยมังกรใหญ่อย่างนี้ดิมังกรใหญ่ๆอย่างนี้ดิวายกระจอกเอ้ยทำไมกูไม่ได้โง่วายโง่มึงไงไอ้เหี้ยแม่งควยไม่แดกปลาอย่างนี้แหละสัตว์เอ้ยแม่งเดี๋ยวเฮ้ยกูยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงให้ตายเลยทุกคนโอ้ยเหี้ยฟอสฟิวมาฟอสฟิวมาโอ้ยทุกคนหนีก่อนหนีก่อนเฮียไม่ฟอสฟิวมาคุณยิงโดนบ้างวะเนี่ยมันจะโดนอยู่นะเอ้าคืออะไรอ่ะไม่คุณไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวหนีนี่ชิยากว่ะมาแล้วเลือดหนีแล้วไงประเด็นอะโอเคทุกคนคือผมสังเกตนะคือถ้าเกิดผมอยู่สูงๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฉันกูจัดแม่งเลยอะอ๋อทุกคนเราไม่ได้ไปยิงข้างบนนะไอ้เจ้านาคาคอสที่เราต้องยิงข้างล่างนะไอ้ตกลูกแก้วเห็นปะเออเอาดิมาไอ้เนี่ยมาเลยอะไรมึงอะไรมึงวายตบกูไม่ถึงไอ้ดิกระจอกเอ้ยมาไอ้เนี่ยว่าแบบเล่นอะไรแบบนี้มันต้องใช้สมองนะทุกคนเออใช้แต่กำลังไม่ได้นะครับมาสอยแม่งเลยฮะมาเลยว้ายถ้าผมกลัวท่าเลยครับทุกคนผมกลัวไอ้ท่าปล่อยฟอสฟิลมันนะทุกคนไอ้ท่าฟอสฟิลมันแบบมันทำอะไรได้แบบว่าแบบมันสามารถทำดาเมจ6ตอนอยู่ข้างบนได้แบบว่าแต่ไม่รู้นะทุกคนมันจะตายแล้วอ่ะมาจะตายแล้วกูก็จัดแม่งหน่อยอ่ะมายิงสอยเนี่ยทุกคนท่าฟอสฟิลท่าเนี้ยโอ้ทุกคนนี่น่ากลัวไปท่าฟอสฟิลเนี่ยคือมันจะท่าอะไรครับทุกคนมาเอาดิน้องเอาดิวะยิงแม่งเลยอะเอาให้ตายเฮ้ยทุกคนไม่เอาด้วยทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมแบบว่ายิงให้มันเลือดเหลือสักประมาณ100 200แล้วลงคนเสด็จศึกไม่ดีกว่าผมยิงเท่าไหร่ผมยิงแค่200ใช่ป่ะเอ200กว่าๆนะครับโอ้ดาเมจผมน่าจะแรงกว่า200กว่าๆนะแต่เพราะมันน่าจะโดนลิมิตดาเมจนะเหมือนกับมันมีลดดาเมจหรือเปล่าทุกคนนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมก็เล่นแม่งเลยฮะมาเลือดพันเดียวแล้วเหรอน้องวายกระจอกโอ้ยเลือดละ300อีกนิดนึงเออ100เดียวมาเดี๋ยวเวลาแล้วครับทุกคนเข้าไปพันเอสซึกตายเรียบร้อยว้าย กระจอกเลยเนี่ยทุกคนใครที่เล่นดาร์กอนอีโวอยู่แล้วประสบปัญหาสู้เจ้าจีโอเบเกอร์ไม่ไหวก็ทำตามผมได้นะเออผมไม่ห่วงวิธีนะโอเคได้เป็นรอพามีดเลยฮะไอ้ลงหน่อยมังกรลงหน่อยโอเคเออทุกคนนี่แม่งเฟี้ยวไหวอย่าวิธีกูแม่งใช้ได้นะทีนี้กลับไปแถวบ้านนะตอนนี้แม่งเป็นแบบว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเนี้ยเนี่ยทุกคนแล้วพอเราทำเสร็จเราก็จะได้มานะเป็นเจ้าฮาโลซินเออกดไอ้เจ้าฮาโลซินเนติกบอลนะเออแล้วเขาจะทำมาแล้วโอ้ได้มา3อันนะครับทุกคน
เอมันใช้เวลามันจะเสียไหมเนี่ยเหมือนจะเสียปะวะเหมือนจะไม่เสียนะโอเคทุกคนงั้นเราก็เตรียมเป็น extra cable ไว้ช่องนี้โอเคมาไม้สัตว์กูเพิ่งไปเติบโตแบบมึงมาไอ้เหี้ยแม่งย้ายที่แต่วะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะมามามาหันหลังให้มันนะเรียนดีไว้เฮ้ยเฮ้ยเอาเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันเอาทุกคนอะไรของมันนะเอาไอ้เหี้ยแม่งมันอยู่ในหินหนอเอาชิบหายแล้วไงแล้วคือกูต้องไปขุดหินก้อนนี้ใช่ไหมเนี่ยมาดีดีมันยอมออกมาป่ะเออออกมาได้มาได้มาได้โอเคมา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 เลยมาเลยเอาทุกคนเอาทุกคนไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยมันไปอยู่ในหินนั่นน่ะทำไงดีวะแล้วทำไงอ่ะผมมีตัวเล่นมันขุดหินได้ป่ะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงดีวะโอ้โหโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้นี่เชี่ยไอ้เชี่ยหนวดแม่งน่ากลัวมากทุกคนอ๋ออ๋ออ๋อเห็นได้แล้วทุกคนคือเราต้องมาที่แบบมุมเราต้องมามุมนี้นะนี่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 ต้องไปยิงไปที่มุมนี้ไอ้มังกรนี่ยิงเลยดีมังกรไอ้เหี้ยมึงแบบมึงอยู่นิ่งให้กูไม่ได้หรอวะมา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 รอมาก่อนนะมาแล้วมาแล้วมา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 เลยเอ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งมุดดินอีกแกเฮ้ยทุกคนคือมันมีหินอยู่ก่อนหน้านั่นน่ะมันมีหินกั้นอยู่ตรงเนี้ยเอาไงดีวะของไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมันมีเหลี่ยมอยู่นะโอ้ยเชี่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 ยเออมา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 โอเคต้องยืนจากมุมนี้นะเฮ้ยไม่มีเสือเข้าไปแล้วเอาเว้ยเว้ยมาสอยหน่อยสอยหน่อยสอยหน่อยมาเฮ้ยอย่าไปยิงใส่หนวดไปทุกคนยิงใส่ตัวไปดิครับโอเคผมจะต้องซูมนะเออซูมหน่อยโอ้โหยิงโดนในหนวดอีกเหี้ยยิงไอ้ตัวตรงกลางอ่ะเสร็จแล้วพอยิงเสร็จเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าฮาโดสเนติกบอลเนี่ยเข้าไปปาใช่ไหมคำถามคือกูจะเข้าไปปายังไงวะเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งดูแม่งดูดีทุกคนไม่โคตรดุเลยคือกูต้องหาจังหวะเข้าไปปาใช่ไหมเออยิงก่อนนะโยเบเกอร์ไม่รู้เลือดตัวจริงมันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเออเอาทุกคนนี่ไงทุกคนยิงเข้าตัวจริงมาแล้วมา 20% ใช่ไหมทุกคน 20% กันก็ 34,000 20% มาเท่าไหร่วะน่าจะประมาณ 6,000 กว่าบาทแล้วทุกคนผมยิงเข้ามาเรื่อยๆน้อยๆเลยก็ได้ไอ้ตัวเช่นนี้ผมมันไม่ตายง่ายอยู่แล้วมาประสิทธิ์ GMIT ครับนะมาแต่ผมว่านะมีต้อง3ลูกน่าจะได้นานอยู่แล้วทุกคนแต่ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าอาหารมีบอกไหมไม่มีนะยิงไปแล้วยิงไปได้แล้วทุกคนกระสุนกูเยอะมาว้ายกูทำอะไรกูไม่ได้ไม่โดนอ่ะดิกระจอกไอ้เหี้ยโอ้ยตอนแรกแม่งกูว่าจะให้พี่หนอนเขาไปบวกไอ้เหี้ยแต่คิดไปคิดมาเอ้ยสัตว์กูไปบวกเองก็ได้วะไอ้เหี้ยรอดบวกเองแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะเลยสัตว์มันโอ้ยทุกคนกระสุนเหลือโอ้ย200กว่านัดโอเคเหลืออะไรผมเปิดอัติเลยเหรอคนอันติเลยเหี้ยบ้าพลังนะทุกคนเหี้ยเป็นแบบเป็นพวกบ้าเกมแล้วไงเหี้ยบ้าพลังมาเลยกระจอกเฮ้ยเหี้ยพอกูรู้ทีก็นั่นแหละเหี้ยมึงแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับหมาตัวนึงหรอวะเรายิงทีก็เข้า200กว่าๆเหมือนเดิมครับทุกคนงั้นเอาให้เลือดมันลดไปเยอะเลยมายิงไปเรื่อยๆนะโอ้ชิวอ่ะทุกคนเหี้ยมันได้ชิวมากจริงเอาดิไอ้ยังกูก็พูดน้อยแต่ได้อ่ะสอยเอาดิโหต่อยน่าจะ 20% แล้วแต่เดี๋ยวผมยังไม่พอทุกคนเอาแบบเอาเพิ่มอีกมาคำถามต่อไปก็คือกูจะเข้าไปใกล้มันยังไงคือแบบมันพอมีวิธีให้กูเข้าไปใกล้มันได้ไหมอ่ะยิงโอเคพอแล้วไอ้เหี้ยเพลินเกินจะตายยิงเราขอสุนก่อนโอเคมาทีนี้เราก็ต้องเข้าไปใกล้มันใช่ไหมทุกคนมังกรลงพื้นกูมันจะแบบหนวดเอาเชี่ยหนวดมาวะเอาไงวะหนวดเอาไงวะมึงหนวดเอาไงวะหนวดกูแม่งไอ้เชี่ยยิงหนวดกูแม่งตีไม่เข้าเนี่ยฮะ
โอ้โหเหี้ยเหี้ยเหี้ยนี่ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ปาใส่แบบนี้แบบนี้ปะเออโอเคมันก็จะสงบแบบนี้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราก็เอาเอ็กซ์ตร้าคิปโป้มาเทมนะเอาแต่มันขึ้นรถคลาสสิฟายแล้วทุกคนมามาเราก็เอานี่เข้ามาแล้วโอเคโอเคทุกคนคือผมไม่แน่ใจนะว่าไอการที่ทำแบบนี้มันจะอยู่อีกนานไหมนะทุกคนคือมันจะสงบอีกนานไหมที่ผมไม่รู้นะแต่เราก็ต้องลุ้นๆเอานะไม่กล้าเปิดคูณ10ไว้เทียบเปิดคูณ10ไปกลัวนี่โอ้ทุกคนทำอะไรนี่วะโอ้แต่มันจะรีเลือดมาว่ะทุกคนอ๋อแต่ไม่เป็นไรทุกคนรีเลือดไปก็เท่านั้นนะครับรีเลือดไปมันก็ต้องให้เลือดเหลือประมาณ 6,000 นะมันจะเข้า 20% นะโอเคโอเคโอ้ทุกคนที่แม่งแอบยากแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรามีบอลหลังเอาทุกคนไปเยี่ยมผมโอ้บอลหมดเวลานะครับโอ้ยบอลหมดเวลาเดี๋ยวหนีก่อนคือไอบอลสงบอะแม่งหมดเวลาครับอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนคือบอลมันมีหมดเวลาด้วยโอ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้ทุกคนไอ้แพ็กคิลาโนมันไม่ได้อึดเหมือนพี่หนอนโอ้ชิบหายแม่งภาพหลอนมาเต็มภาพหลอนมาเต็มไปเฮียโอ้ยเฮียเอ้ยโอ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรเข้ามาเยอะแล้วมาทีนี้เราก็ลงมาเลยครับเอาทุกคนไปกันโอ้ไม่ได้ทุกคนไอ้บอลเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเราต้องปาใกล้ๆนะโอ้ยเหี้ยโอ้โหโอ้ยทุกคนไอ้เหี้ยมังกรกลัวไปหลบโอ้โหเหี้ยมังกรกูไปไหนอ่ะเดี๋ยวยังมองไม่เห็นวะเอามังกรกูอ่ะมังกรกูไปไหนอ่ะโอ้โหหลบยาวเลยไอ้ยังไม่ตกกูล่วงเฉยเลยเว้ยโอเคมังกรจะขบวนโอเคสั่งมังกรไปด้วยก่อนนะโอเคทุกคนมันเปิดช่องแล้วมันเปิดจังหวะแบบนี้แล้วเราก็ลงเลยฮะโอเคปาตัวมันนะโอเคโดนเต็มๆนะเทมแล้วเร็วรีบหน่อยให้มังกรล่อเป้ามันครับเร็วรีบกินเร็วเร็วผมรู้มันจะแบบว่าสงบนานไปนะโอ้โหเชี่ยครูดาวกินแม่งโคตรนานเลยได้แล้วทุกคน GO Baker โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วเราขี่ยังไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเราก็จะขี่ยังไงอ่ะเอาอาหารไปโอ้เดี๋ยวทุกคนอ๋อคือน้องปอยเขาบอกมาแล้วทุกคนว่ามันขี่ไม่ได้นะตัวนี้โอเคแต่ไม่เป็นไรอ่ะมาตามมาหน่อยตามมาเอาเหี้ยแม่งลืมไปแคบไม่ได้เก็บใส่เลยนะแล้วทำไงอ่ะทุกคนคือแล้วกูทำไงได้อะโอเคเอางี้แล้วกันนะมาเดี๋ยวผมรู้แล้วทุกคนเราจะรีวิวตัวนี้ยังไงผมรู้แล้วทุกคนเนี่ยผมลอบไปเยอะก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าปล่อยไอ้เจ้า GO Baker ออกมานะนี่ GO Baker นี่ปล่อยมาสวยเนี่ยทุกคนเราก็ทำการล่อเลยฮะสั่งไอ้เกสซีฟเลยครับเอาแล้วครับทุกคนเอาแล้วโอ้โหเยอะโคตรเดือดโคตรดูเดือดดูเดือดทุกคนโอ้หูเชี่ยแล้วแม่งหนวดเชี่ยอะไรเพียบเลยเว้ยเยอะดูเดือดทุกคนเอ้ยจัดการหน่อยเร็วสวยจัดการไปน้องจัดการมันเล่นมันเฮ้ยจัดการหน่อยสิหนวดเร็วหนวดรีบไปหน่อยหนวดเร็วใช้ได้เร็วจัดการขามันสวยโอ้ยสบายทุกคนคือแบบไม่มีอะไรไม่จะมาหยุดกูได้หรอบ้างช็อตเนี้ยจริงๆโอ้โห
เฮ้ยทุกคนเฮ้ยถึงเราจะขี่ได้แต่มันก็ OP ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเอ้ยผมมีตัวอะไรใหญ่ๆแถวนี้ป่ะผมไปรอมาก่อนเฮ้ยสแลชเชอร์โอ้ยๆๆไฟ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 ใครไม่โดนน้องควายกระจอกตามมา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 มึงมาเจอลูกพี่ใหญ่กูหน่อยเป่าเก็ต40แล้วทุกคนไอ้ตัวจิโอเบเกอร์นี่แบบแม่งสดจริงตัวเนี้ยจัดการมันเร็วๆๆๆๆๆลุยจัดการจัดการหน่อยจัดการนะครับลูกพี่ลูกพี่จัดการหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปึ้งเอาแล้วปึ้งมาแล้วไอ้เหี้ยจัดการไปเลยสวยเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งโหทุกคนไอ้เหี้ยหนวดแม่งกูฟันเนี่ยไปกี่กว่าไอ้เหี้ยเจ้าหนักขาคอสเนี่ยโอ้เอาไว้ทุกคนจัดการมันเออสวยเล่นมันเล่นมันเล่นมันเออทุบ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 ตายเรียบเลยฮะโอ้ยเหี้ยใช้ได้แล้วโอ้ยเหี้ยโอนโอนโอนเอาวะทุกคนเนี่ยโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเออขอบใจพี่โอ้โหใจดีว่ะยังแม่งตีช่วยด้วยเอาเอาอะโอ้โคตรเฟี้ยวอะทุกคนแล้วมันอัพเบลได้ปะเบลมันมีไหมทุกคนเฮ้ยมีเบลด้วยวะน้ำหนักมันต้องอัพหรอมั้งเลือดเลือดจะเยอะแล้วกันนะสัก 50,000 อ่ะดาเมจใช้ได้นะโอเคครับทุกคนก็สำหรับพาร์ทจับเจ้านาคาคอสก็ต้องจบบทเพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่เพจผมไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ใครอยากจะ DM หรือทักอะไรมาคุยส่วนตัวก็เชิญได้ทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ Motherfucker